ฟุกนาตาลีเปิดใจหลังสูญเสียลูกคนที่สองยอมรับยังทำใจไม่ได้ชีวิตดิ่งเกือบเป็นซึมเศรา้ายากที่จะทำใจเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นสำหรับสองสามีภรรยาฟุกเกิกพลและนาตาลีเจรวนนที่ยอมรับผ่านรายการแฉว่า ยังทำใจไม่ได้ยังหลอนและเจ็บปวดมากทำเอาชีวิตดิ่งเกือบเป็นซึมเศร้าได้ลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องนาตาชาช่วยเยียวยาจิตใจทั้งนี้ยังเผยถึงวินชวินคนรู้ใจสาวเบลล่ารา,านีว่ามีศักเป็นหลานของนาตาลีและยังไม่เคยพามาพบกันต้องขอแสดงความเสียใจด้วยที่สูญเสียน้องครับตอนแรกยังไม่ได้ประกาศบอกใครเลยนาตาลีใช่ค่ะ คือตอนแรกยังไม่ได้ประกาศบอกใครเลยคือเราตั้งใจอยากจะรอให้ครบ3-4เดือนก่อนเพื่อให้ชัวร์แล้วค่อยประกาศแต่ก็ยังไม่ทันได้ประกาศคือเหมือนหัวใจน้องเขาช้าลงเรื่อยๆแล้วตัวเขาไม่โตต่อแล้วน้องก็หลุดออกมาฟุกคือเราปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าภายในอาทิตย์นี้ยังไม่ออกมาเราควรจะต้องทำอะไรเช่นดูดออกหรืออะไรแบบนี้ครับ นาตาลีแล้วรีรอยือ้อแบบเหมือนให้โอกาสเผื่อถ้าไม่ใช่ถ้าเกิดน้องเขารู้วีกช้าที่บอกว่าหัวใจช้าแล้วถ้ามันเต้นเร็วขึ้นมาละคือเราไม่อยากตัดสินใจเร็วรีก็รอรอรอ,รอนานค่ะฟุกวันที่กำลังจะไปเอาออกเขาก็หลุดออกมาคืนนั้นเลยนาตาลี คือสุดท้ายตัดสินใจว่าเรารอมานานแล้วตัดสินใจบอกหมอจะนัดหมอดูดวันจันทร์อันนั้นคือเราหมดหวังจริงๆแล้วเรารอมา3-4มถึงอาทิตย์แล้วช้าลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งหมอบอกว่าหยุดแล้วเราก็คือต้องทำใจแล้วซึ่งเรานัดหมอวันจันทร์แต่วันอาทิตย์เขาออกมาเอง แล้วคือวันนั้นวันที่22ได้ไปทําบุญใหญ่ในวันเกิดพี่โบโชคดีมากแล้วพอกลับมาคืนวันที่22ก็เลือดเยอะมากแล้วรีก็ปวดท้องเหมือนคนจะคลอดลูกปวดตั้งแต่4ทุ่มยันตี5ปวดแบบทรมานที่สุดในชีวิตปวดบิดหายใจไม่ออกจนรีจะลุกไปโรงพยาบาลแล้วนั่นแหละที่ห้องน้ําเขาก็หลุดออกมาเองเลยพอหลุดปุ๊บเราก็ไปห้องฉุกเฉินเลย แล้วในอนาคตจะมีอีกคนไหมครับนาตาลีพูดจริงๆว่ายังเศร้าแล้วมันยังรลอนกับเหตุการณ์นั้นอยู่เป็นการหลุดธรรมชาติที่มีความร้อนแล้วมันเจ็บมากด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นที่ดูว่าจะชัวร์ไหมเต้นช้าหรืออะไรเราเหมือนเป็นคนดิ่งจะเป็นซึมเศร้าอยู่3-4อาทิตย์ที่รีเหมือนคนไม่มีจิตใจไปทำอะไรเลย แต่ว่าเหตุการณ์นั้นต้องขอบคุณนาตาชามากๆถ้าเกิดไม่มีนาตาชาไม่รู้ว่าเราจะดิ่งได้ขนาดไหนเพราะดิ่งค่อนข้างเยอะเจอหลายอย่างมากแล้วพอมีนาตาชาเหมือนเขายิ้มเขายังกอดเหมือนทําให้เรามีพลังที่จะรู้สึกว่าฉันจะต้องเข้มแข็งเพราะมีคนที่ต้องดูแลตั้งแต่เขามีรูปสาวเป็นยังไงบ้างนาตาลีพี่ฟุกเหรอคะโอ้ยติดมากค่ะฟุก กับอาชีก็เป็นตอนเด็กๆอ้อนกันมากอาบน้ําด้วยกันจนถึง11ขวบอาบน้ําแช่อ่างด้วยกันสระผมด้วยกันทุกวันพูดแล้วจะร้องไห้อยู่ดีๆวันหนึ่งอาชีล็อกประตูห้องน้ําแล้วก็บอกว่าพ่อไม่ต้องเข้าแล้วไม่บอกพ่อก่อนนาตาลีพอล็อกประตูปุ๊บพี่ฟุกน้ําตาซึมร้องไห้ฟุกเพราะว่าเราอาบน้ําด้วยกันทุกวันอยู่ดีๆ มันล็อกประตูใส่พ่อแล้วไม่เตือนพ่อหน่อยนะบอกซัก3-4วันล่วงหน้าก่อนคิดจะให้ลูกเป็นดาราไหมฟุกถ้าอาชีคนโตดูเขาจะเป็นคนขี้อายคนติดต่อมาหลายคนมากเลยนะผมก็บอกว่าไม่ต้องติดต่อหรอกยากเดี๋ยวรอก,ก่อนนะนาตาลีอาจจะต้องรอจังหวะนาะรีว่าก็อาจไม่แน่ ผู้ชายที่สนิทกับเบลล่าที่สุดเป็นอะไรกับลีนาตาลีจริงๆแล้วลีเรียกน้องวินท่าศักเป็นหลานแต่ด้วยอายุเราเรียกน้องมาตั้งแต่เด็กเรียกว่าญาติสนิทก็ได้ค่ะเป็นความรักที่น่าอิจฉามากไปเจอกันบนเครื่องบินนาตาลีเอาจริงๆลีก็รู้เรื่องนี้จากข่าวเหมือนกันไม่เคยได้คุยกับเขาหรอกค่ะ เขาเคยพาเบลล่ามาเจอไหมนาตาลียังค่ะตัวรียังไม่เห็นนะคะแต่ว่าทางบ้านเขาอันนี้รีไม่ทราบแต่ว่าถ้าพามาในวงญาติใหญ่แบบนี้ยังไม่เคย